นับสนุนโดยนมดัชมิลสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดเลยที่ลานประติมากรรมพญาอนันตนาคาธิบดีอำเภอปากชมจังหวัดเลยวันนี้มีพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงประจำปี2567ตั้งชื่อเต็มไปหรูหรามากครับชื่อว่าสายน้ำสายลมเมืองปากชมมหัศจรรย์แห่งชีวิตคุณชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมีขบวนพาเหรดและการแสดงของนางรำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8แห่งยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานประจำปีจริงๆต่อด้วยพิธีการบนเวทีให้ท่านผู้ว่าโชว์การใช้สุ่มจับปลาในบ่อน้อยท่านผู้ว่าได้ปลามาแล้วครับเมื่อดูใกล้ๆไม่ใช่ปลาจริงเป็นปลาของเล่นแต่ดิ้นได้2ตัวแรกเป็นปลาน้ำจืดตัวที่3เป็นปลาการ์ตูนเป็นปลาทะเลครับไม่ทราบว่าใครจัดหามาให้ท่านผู้ว่าไม่สนใจแล้วครับจัดมาก็ทำให้ทำได้สมจริงซะด้วยหลังจากจับปลาด้วยสุ่มเสร็จแล้วท่านผู้ว่าก็โชว์การหาปลาด้วยการยกยอจับมาได้หลายตัวจากการช่วยเหลือของมาสคอตปลาและมาสคอตกบเนี่ยครับมาสคอตปลาและมาสคอตกบอยู่ข้างล่างช่วยท่านผู้ว่าจับปลาพิธีเปิดงานปีนี้มีครบทุกรสชาติทั้งสนุกสนานและสวยงามงานกินปลาแม่น้ำโขงเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดเลยเขาครับต้องดูต่อมาไปอ่างทองที่ลานหน้าสลาวัดบ้านแก่ตำบลศรีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองวันนี้มีผู้ใจบุญเลี้ยงโต๊ะจีนและฉายหนังกลางแปลงให้กินฟรีดูฟรีครับหนังฉายแล้วแต่ทำไมไม่มีคนดูเพราะงานนี้ไม่ได้จัดให้คนครับจัดให้ผีคุณปัญญาแตงทับอดีตนายกอบต.หนองแม่กายเล่าให้ฟังว่าทำกิจการค้าขายเหล็กมีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะขายเศษเหล็กให้มีกำไรเดือนละหลักแสนวันนี้ทำได้แล้วจึงร่วมกับชาวบ้านและทางวัดจัดเลี้ยงโต๊ะจีนผีและนำหนังกลางแปลงมาฉายผีดู3คืนเราเคยความฝันว่าเฮ้ยขอให้ได้เดือนละสัก150,000นะแต่ว่ามันก็ได้จริงๆนะครับเดือนละ150,000ขาเศษเหล็กธรรมดานี่แหละตัดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้ตังค์เดือนละ150,000เมื่อได้จริงเราคิดเออตรงนี้มันที่สำคัญฉายหนังให้ผีดูนะครับก็เรียกประมาณนี้นะครับครับถามว่าเคยเจอเหตุการณ์ลี้ลับที่นี่บ้างไหมคุณบรรยายบอกว่าบริเวณศาลาการประเรียนชาวบ้านล่ำลือว่าผีดุมากเรียกศาลานี้ว่าศาลาผีเฮี้ยนชาวบ้านมักจะเห็นคนนั่งจับกลุ่มอยู่บนศาลาทั้งที่วันนั้นวัดไม่ได้มีงานพิธีใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นที่ใต้เมรุเผาศพมีจอมปลวกขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่มืดๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับนอกรู้ต่อมาเป็นสิงห์บุรีที่วัดสุขใจดีตำบลแม่ลามอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีรถไม้ที่ดูเก๋คันนี้เป็นรถพระธรรมผู้ทำรถคันนี้ขึ้นมาคือพระรูปนี้ครับพระอธิการสัมพันธ์ธรรมธีโรเจ้าวาดวัดสุขใจดีแต่เราจะต้องออกเดินทางนะท่านเจ้าวาดปรับปรุงซากรถเก่าที่ญาติโยมนำมาถวายทำเป็นกุฏิที่ท้ายรถกระบะคล้ายๆกับรถบ้านหรือจะเปิดเป็นร้านขายกาแฟเล็กๆใส่เครื่องยนต์ใหม่รถก็สามารถวิ่งได้ท่านเจ้าว่าชื่นชอบไม้จึงเก็บสะสมไม้เก่าทั้งซื้อเองบ้างญาติโยมนำมาบริจาคบ้างและนำมาประดับตามจุดต่างๆของวัดเช่นประตูและหน้าต่างไม้สักท่านก็นำมาติดเป็นฝ้าประตูไม้เก่าก็นำมาเป็นผนังท่านเจ้าว่าบอกว่าเก็บของเก่ามาทำและใช้จินตนาการทำให้ของมีคุณค่าของใหม่หาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ของเก่าเป็นของหายากประตูไอ้นี่หน้าต่างมันจะเป็นอะไรก็ได้เป็นกุฏิได้ร้านขายกาแฟอะไรได้เราก็ต้องมีจินตนาการแล้วก็เก็บของเก่าๆไว้ที่คนเขาไม่ใช้อ่ะของพวกนี้มันจะมีคุณค่าถ้าเกิดคนที่มีปัญญาและมีความคิดอะไรเงี้ยก็ยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่ายิ่งมีประโยชน์ของใหม่หาซื้อที่ไหนก็ได้ใช่จะทำเครื่องให้ติดรถมันของบางอย่างยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่าเช่นภรรยาเป็นต้นนอกรถส่งท่าไปอินเดียพาไปที่รัฐกุจราตครับเป็นรัฐชายฝั่งตะวันตกของอินเดียมีชายฝั่งทะเลยาว 1,600 กิโลเมตรคนที่ชอบดำน้ำนิยมมาดำน้ำที่นี่นักดำน้ำชุดส้มคนนี้คือใคร
ทำไมจึงไม่สวมชุดดำน้ำสีดำเหมือนคนอื่นแถมนั่งขัดสมาธิพนมมือใต้น้ำซะด้วยคำตอบนักดำน้ำในชุดส้มคนนี้คือคุณนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียท่านดำน้ำลงไปตรงจุดที่เชื่อว่ามีวัดฮินดูโบราณจมอยู่ใต้น้ำเพื่อลงไปสวดภาวนาและนำขนนกยูงไปถวายโดยมีฐานเรือกองเรือดำน้ำคอยจับตัวท่านไว้ไม่ให้ลอยสำหรับชาวฮินดูนกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความสูงส่งและความรักไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีอินเดียทำเพื่อเอาเลิกเอาชัยหรือเปล่าเพราะการเลือกตั้งของอินเดียจะมีขึ้นระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาที่จะถึงนี้การเลือกตั้งของอินเดียจะกินเวลาประมาณ2เดือนจึงจะทราบผลเพราะอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกถึง 1,428 ล้านคนมากกว่าประเทศจีน3ล้านคนหากพรรคภารติยะชนตะชนะการเลือกตั้งนายกโมดีจะดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2514ท่านนายกอินเดียบอกว่าการสวดมนต์ภาวนาใต้น้ำเป็นประสบการณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากมองในแง่การเมืองก็เป็นการเอาเรื่องเอาชัยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่